ื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง 99% ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่14ตุลาคม2563เวลาบ่ายโมงตรงมี2ตัวแทนภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต40จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเขายื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสพม.เขต40เรื่องขอให้ตรวจสอบเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนกฎหมายบ้านเมืองกฎกระทรวงศึกษาธิการและให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยมีนายวาทการศรีธรราชรองผู้อำนวยการสพม.เขต40เพชรบูรณ์เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนการยื่นหนังสือหลังจากที่2นักเรียนตัวแทนภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์มาถึงนายวัฒการศรีธรราชรองผอ.สพม.เขต40เพชรบูรณ์พร้อมคณะนำนักเรียนทั้ง2เข้าห้องประชุมเรือนจักรจันทร์ปิดห้องพูดคุยนานนับชั่วโมงพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้เข้าไปร่วมสังเกตการกระทั่งมีการพูดคุยเสร็จจึงได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังโอกาสเดียวกันในกริชฮิรันสาราชปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าสังเกตการและร่วมรับฟังในห้องประชุมด้วยโดยที่2ตัวแทนภาคีนักเรียนได้กล่าวว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏกรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนนำไปสู่ข้อถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวางถึงประเด็นต่างๆที่ขัดกับหลักการของสิทธิมนุษยชนเช่นการประจานนักเรียนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนกระทั่งการวางกฎระเบียบของโรงเรียนที่ขัดกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์จึงทำการสำรวจรายชื่อพบว่ามีโรงเรียนจำนวน5แห่งที่ยังคงกระทำการเช่นที่กล่าวซึ่งมีผู้แจ้งมาทาง Google Form จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต40ตรวจสอบข้อที่จริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาผู้เรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมกล่าวด้วยว่าทางภาคีนักเรียนจะติดตามผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและหากยังไม่มีการแก้ไขหรือเพิกเฉยทางภาคีนักเรียนก็จะพิจารณาหาแนวทางเรียกร้องในทางอื่นต่อไปทางด้านของนายวาทการศรีธรราชรองผู้อำนวยการสพม.เขต40เพชรบูรณ์กล่าวเพียงสั้นๆว่าจะเร่งนำหนังสือและข้อเรียกร้องดังกล่าวเสนอทางผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยเร่งด่วนส่วนข้อเท็จจริงกรณี5โรงเรียนที่ถูกพาดพิงนั้นนายวาทการกล่าวยอมรับว่ายังไม่มีข้อมูลอย่างไรก็ตามหลังตัวแทนภาคีนักเรียนออกจากห้องประชุมได้ชู3นิ้วแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการต่อสู้เรียกร้องของภาคีนักเรียน